น้ำตาเทียมแบบมีสารกันเสียและน้ำตาเทียมแบบไม่มีสารกันเสียน้ำตาเทียมแบบมีสารกันเสียอายุการใช้งานหลังเปิดใช้ครั้งแรกมีอายุ1เดือนการเลือกใช้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการตาแห้งเล็กน้อยสะดวกสำหรับผู้ที่ใช้เป็นประจำอย่างไรก็ตามข้อเสียของน้ำตาเทียมชนิดนี้คืออาจเกิดอาการแพ้หรือระคายเคืองตาเนื่องจากสารกันเสียทำลายเซลล์เยื่อบุกระจกตาน้ำตาเทียมที่ไม่ใส่สารกันเสียแบบใช้ครั้งเดียวจะมีอายุ24ชั่วโมงหลังเปิดใช้เหมาะสำหรับผู้ที่มีประวัติแพ้สารกันเสียในน้ำตาเทียมหรือต้องหยอดตาบ่อยๆเป็นเวลานานเพราะการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารกันเสียต่อเนื่องกันนานๆจะทำให้เกิดการทำลายเซลล์เยื่อบุกระจกตาได้แต่น้ำตาเทียมชนิดนี้มักมีราคาสูงกว่าชนิดที่มีสารกันเสียค่ะสำหรับผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์ควรหลีกเลี่ยงน้ำตาเทียมที่มีสารกันเสียนะคะมันจะทำให้เกิดการทำลายเซลล์เยื่อบุกระจกตาได้เนื่องจากคอนแทคเลนส์ดูดซับสารนี้ได้และทำให้เยื่อบุกระจกตาสัมผัสกับสารนี้เป็นเวลานานจึงอาจทำลายเซลล์เยื่อบุกระจกตาได้ค่ะดังนั้นจึงควรเลือกใช้น้ำตาเทียมที่ปราศจากสารกันเสียซึ่งเป็นชนิดที่บรรจุในภาชนะบรรจุแบบ unit dose หรือเลือกใช้น้ำตาเทียมที่มีสารกันเสียชนิดที่เป็นพิษต่อเยื่อบุกระจกตาน้อยแต่หากจำเป็นต้องใช้น้ำตาเทียมควรถอดคอนแทคเลนส์ออกก่อนหยอดน้ำตาเทียมนะคะและใส่คอนแทคเลนส์หลังจากหยอดน้ำตาเสร็จแล้วประมาณ10นาที8ถึง10นาทีค่ะการใช้น้ำตาเทียมที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับรูปแบบของน้ำตาเทียมและความรุนแรงของอาการดังนั้นจึงควรใช้ตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรนะคะและพึงระลึกเสมอว่าน้ำตาเทียมใช้สำหรับการบรรเทาอาการตาแห้งเท่านั้นแต่ไม่สามารถรักษาหรือแก้ไขสาเหตุของอาการตาแห้งได้ควรปรึกษาจากสุแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยสาเหตุที่แท้จริงและทำการรักษาต่อไปค่ะดิฉันตาแห้งและหยอดน้ำตาเทียมมานานจึงได้ไปศึกษาเกี่ยวกับวิธีการรักษาแบบธรรมชาติบำบัดเพราะว่าดิฉันได้ทานอาหารรสเผ็ดๆเค็มๆหวานหวานมันๆทอดๆมากเกินไปจึงทำให้เกิดอาการตาแห้งหลังจากที่ได้หยุดทานอาหารที่ปรุงแต่งรสชาติจัดจ้านมากเกินไปและเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงแต่งเพียง 30% หลังจากนั้นอาการตาแห้งก็ได้หายเป็นปกติค่ะสำหรับผู้ที่ทานอาหารรสจัดมากๆจนเป็นความดันโลหิตสูงนะคะก็ได้เอายามารับประทานลดความดันโลหิตสูงก็ยิ่งจะทำให้ตาแห้งมากๆและเกิดอาการคันลูกตาด้วยค่ะอีกอย่างหนึ่งไม่ได้แก้และปรับเปลี่ยนนิสัยในการทานอาหารที่มีรสชาติจัดจ้านมากเกินไปอาการตาแห้งเป็นภาวะที่น้ำตาหรือน้ำที่หล่อเลี้ยงลูกตาแห้งนะคะหรือลดลงผิดปกติอาจเกิดได้หลายสาเหตุค่ะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มที่1เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะพร่องน้ำตาได้แก่กลุ่มอาการต่อมน้ำตาทำงานบกพร่องท่อต่อมน้ำตาอุดตันยาบางชนิดก็มีผลในการผลิตน้ำตาเช่นยาแก้แพ้ยาขับปัสสาวะยารักษาจิตเวชเป็นต้นส่วนกลุ่มที่2ก็เป็นสาเหตุให้เกิดการระเหยของน้ำตาเช่นโรคของต่อมโมโบเมียนโรคหรือภาวะที่ทำให้มีอัตราการกระพริบตาน้อยกว่าปกติเช่นกลุ่มอาการจ้องมองหน้าจอหรือเลนต่อเนื่องเป็นเวลานานอายุมากขึ้นการใส่คอนแทคเลนส์เป็นประจำ
ภาวะพร่องวิตามินเอโรคภูมิแพ้เป็นต้นนอกจากนี้สภาพแวดล้อมและสภาวะอาจทำให้เกิดอาการตาแห้งเนื่องจากน้ำหล่อเลี้ยงลูกตาระเหยได้ง่ายเช่นอยู่ท่ามกลางแสงแดดจัดๆลมแรงหรืออากาศแห้งอาการเบื้องต้นเป็นสัญญาณของอาการตาแห้งได้แก่อาการระคายเคืองคล้ายมีเศษผงเข้าตาแสบตาความรู้สึกเหนอะหนะตาตามัวเป็นหายๆมีอาการมากตอนบ่ายหรือตอนเช้าหรือเมื่อใช้สายตามากๆต่อเนื่องนานๆเป็นต้นค่ะหากอาการเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นเวลานานโดยไม่ได้รับการรักษาหรือแก้ไขสาเหตุที่ถูกต้องอาจทำให้อาการรุนแรงขึ้นจนเป็นอันตรายต่อดวงตาได้นะคะข้อควรระวังทั่วไปในการใช้น้ำตาเทียมหรือยาหยอดตาคือการระมัดระวังไม่ให้ปลายหลอดของน้ำตาเทียมแต่โดนบริเวณดวงตาหรือใบหน้าหรือสัมผัสปลายนิ้วมือหรือส่วนใดของร่างกายและไม่ว่าจะใช้น้ำตาเทียมชนิดใดหากครบกำหนดอายุการใช้งานแล้วควรทิ้งส่วนที่เหลือทันทีเนื่องจากอาจเกิดการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียได้หากมีอาการระคายเคืองตามากขึ้นหรือเกิดความผิดปกติใดๆหลังหยอดน้ำตาเทียมให้หยุดใช้ทันทีและรีบปรึกษาจักษุแพทย์ผู้ที่มีอาการตาแห้งขั้นรุนแรงหรือเรื้อรังควรปรึกษาจักษุแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยและการรักษาสาเหตุที่แท้จริงของอาการต่อไปค่ะดิฉันใช้น้ำตาเทียมแบบไม่ใส่สารกันบูดนะคะที่ถืออยู่นี้นะคะคือน้ำตาเทียมที่ไม่ใส่สารกันบูดเปิดใช้แล้วจะมีอายุการใช้งานอยู่ได้เพียง12ชั่วโมงและการเก็บรักษาก็ควรจะเก็บในอุณหภูมิระหว่าง2ถึง25องศาเซลเซียสและไม่ควรใช้หลังจากวันที่สิ้นอายุที่พิมพ์อยู่บนกล่องนะคะหลอดนี้บรรจุ6หยดหยอดตอนเช้าเที่ยงเย็นรวม6หยดพอดีและควรเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะใส่กล่องปิดฝาให้สนิทเข้าตู้เย็นและอย่าให้ปลายหลอดสัมผัสกับอะไรเด็ดขาดเพราะจะติดเชื้อโรคได้ค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามผลงานดีๆต่อไปค่ะ